สวัสดีครับวันนี้ก็มาไปสนามติดแอร์กันนะครับกับ Speed Mill Arena อยู่ที่เซียรังสิตครับก็มาถึงแล้วครับเซียรังสิตก็เข้าไปในห้างเลยครับตัวสนามจะอยู่ในห้างนะครับตรงด้านอาคารที่มีโรงแรมเดินขึ้นไปชั้น 4ครับจะอยู่ส่วนของด้านหลังก็จะเป็นตัวสนามแบบนี้ครับมีทางเข้าแล้วก็มีร้านแต่งปืนตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจมีของแต่งของซื้อให้ด้วยก็หน้าสนามจะมีโลโก้เท่ๆแบบนี้ครับภายในก็จะเป็นที่นั่งรอนะครับแล้วก็มีที่วัดปืนที่รองอะไรอยู่ตรงนี้ก็จริงๆจุคนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่นั่งค่อนข้างน้อยภายในสนามก็จะมีเป็นบังเกอร์ประมาณนี้ครับก็ดูค่อนข้างโล่งคล้ายๆกับสนามกลางแจ้งก็เหมือนคล้ายๆกับ Speed QB มั้งเป็นบังเกอร์เล็กๆครับแล้วก็มีที่โล่งๆค่อนข้างเยอะไม่ตัวมุมที่เป็นที่แคบก็จะเหมือนกับเปิดกว้างแล้วก็สามารถมองได้หลายทางครับดังนั้นก็ต้องระวังตัวพอสมควรแต่ก็เล่นชิลๆสนุกดีครับก็ตรงนี้จะเป็นที่ทดสอบความแม่นปรับฮอปอะไรกันตรงนี้ครับก็จะมีเป้าอยู่ตรงนั้นประมาณน่าจะสัก25เมตรได้มั้งแล้วก็สำหรับผู้คนที่มารอนะครับก็สามารถชมตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะมีกระจกกันไว้ดูได้ทั้งสนามเลยก็เตรียมตัวกันให้เรียบร้อยครับก่อนลงสนามก็ดีนิดนึงครับที่นี่จะอยู่ในห้างมันจะติดแอร์ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เหมาะแก่หน้าร้อนเป็นอย่างยิ่งครับเข้ามาก็ภายในก็จะมีสตาฟนะครับคอยแบ่งข้างแต่ละฝ่ายให้ก็จะมีเป็นแถบสีครับสีแดงสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะบีบให้ฟังว่ามีกฎกติกาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะคุยกันเล่นๆแบ่งข้างกันตอนนี้เริ่มต้นจะมีประมาณอยู่6คนครับก็แบ่งกันคนละ3 แล้วก็ไล่ทีมสีน้ำเงินเข้าไปข้างในก่อนอันนี้ก็มาบีบให้ฟังครับว่าจะวิ่งไปยังไงปิดแค่ครึ่งสนามไหมแล้วก็จะเกิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็บีบคร่าวๆก็เป็นชิวๆไปหน่อยไม่ค่อยจริงจังขนาดนั้นนะครับโอเคมาเริ่มเกมกันครับก็ประมาณนี้ครับ3คนเรียบร้อย โดนไปก่อนเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับบังเกอร์ก็จะค่อนข้างโล่งไม่ได้แบบเป็นสเปซห้องที่อึดอัดมากเท่าไหร่ครับเราสามารถเดินเกมเร็ววิ่งเข้าไปได้ก็ผมก็ไม่ค่อยเล็งเท่าไหร่ครับค่อยๆยิงมาเรื่อยๆโดนบ้างไม่โดนบ้างครับปืนไม่ค่อยแม่นก็เป็นเกม3คน6คนเล่นกันข้างละ3กันค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวคือตายเกิดกันเร็วมากเหนื่อยตรงวิ่งกลับไปกลับมานี่แหละครับก็ยิงปะทะกันตรงนี้แหละก็จะดูเดือดหน่อยครับแตกกันบางทีก็ไกลๆกันหน่อยค่อยๆยิงไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้แหละก็บุกไปเรื่อยๆครับตายแล้วก็มาเกิดใหม่ตายแล้วก็มาเกิดใหม่ไปเรื่อยๆครับเล่นกัน6คนก็จะโหเหนื่อยมากครับวิ่งไปวิ่งมาแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าได้ก็นี่แหละครับแลกกันก็ค่อยๆกองพื้นที่ไปเรื่อยๆครับยิงคู่ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็โดนยิงก็มาคุยกันครับเหนื่อยไหมพี่โอ้ยเหนื่อยครับเล่นกันแค่นี้ไม่ใช่อะไรเหนื่อยครับวิ่งไปเหนื่อยวิ่งไปกลับเหนื่อย แต่ยังดีครับที่มีแอร์ก็ช่วยให้เหนื่อยน้อยลงหน่อยไม่งั้นจะร้อนน่าดูเลยเหงื่อจะแตกพลักอันนี้ก็จะดีหน่อยก็เล่นเสร็จก็ประมาณนี้ครับพักเหนื่อยนะรอบนี้ก็จะมีปิดไฟครับมีไนท์โหมดแต่คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ลุยก็พอเล่นได้บ้างครับพอเก็บได้บ้างโดนบ้างจนใหญ่จะโดนมากกว่านี่ก็โซนที่เป็นเหมือนกับเกียร์ห้องครับก็จะเห็นว่าบังเกอร์จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วก็มันจะมีซอกที่เราสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แต่ว่ามันจะมุมอับมันจะน้อยโดนอีกแหละนี่ครับไนท์โหมดผมไม่เห็นเลยผมใส่แว่นดำด้วยอันนี้ยิงเพื่อนแล้วก็โดนเองครับไกลลูกผมยังเหินๆนะจริงๆไม่โดนหรอกก็ประมาณนี้ครับนี่เกลียนแล้วก็จะมีใครใช้ปืนสั้นแล้วก็ลุยกันไปเอ้าปรากฏว่าไม่มีใครครับเขาตายกันหมดแล้วไปกดไฟจบเกมอันนี้คนเริ่มมาแล้วครับก็จะประมาณ10กว่าคนแล้วก็จะมาบีบให้ฟังกันเหมือนเดิมก็แบ่งข้างแล้วก็แบ่งโซนกันว่าจะไปกันยังไงอันนี้ก็จะค่อนข้างเริ่มดุเดือดเลยนะแต่ว่าดูครับพอเริ่มสตาร์ทปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องรีบครับค่อยๆเดินไปเดี๋ยวจะเหนื่อยก็เอาจริงๆก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับแค่อาจจะมีมุมที่ค่อนข้างเปิดเยอะไปหน่อยก็อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนี่ครับด้านหลังมาปุ๊บมองไม่เห็นครับนี่ครับแปะเรียบร้อยชะโงกเข้ามาเลยช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ไปไล่เคลียร์ห้องไปเคลียร์กับพี่เขาอยู่2 คนเป็นช่วง3 นาทีสุดท้ายแล้วตายเกิดไม่ได้แล้วพยายามดูครับโอ้ยเหมือนเขายิงกันสักพักเอ้ามีคนไปเปิดไฟแล้วโจกก็มาสนามนี้ก็จะได้รูปสวยๆเท่ๆไปเหมือนกันนะครับถ้าใครมาเล่นก็จะได้ภาพจากตากล้องมือไวก็ใครสนใจก็มาลองดูครับที่เซียรังสิตสนามสปีดมิวเอลิน่าครับก็ถ้าไม่มาเล่นจะมาซื้อปืนซื้อของแต่งก็มีนะครับชุดอุปกรณ์ก็มีหรือจะใครจะมาตัวเปล่าก็จะมีให้เช่าปืนสนามเหมือนกันมีอุปกรณ์ให้เสร็จครับใครสนใจก็มาลองดูครับอากาศเย็นสบายก็มันติดแอร์ครับอยู่ในห้างก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแอร์เย็นๆชอบจริงๆเลย